วงใจงามขวานั้นยิ่งใหญ่แดนปากใต้บ้านเรามีต้นยางภูเขาท้องทะเลมีชาวเลชาวประมงมีนกน้อยบินล่าดงมีคนจนมีคนรวยนี่เขาเรียกแดนสตอสตอเมืองใต้แห่งประเทศไทยพี่น้องชาวใต้รวมใจนำขวานอันยิ่งใหญ่แดนปักใต้บ้านเราและนางลุงโนราได้ยินเสียงทัพมโนราโอ้รอยยิ้มอันโสภาแห่งแดนบุงามีลาและผู้เย็นท้องทะเลไทยมุกเอเชียยะลาสตูลนราปัตตานีดินดีคือไทยมุสลิมผู้ภาษายาวีคืออิสลามแต่ก็เป็นคนไทยชาติลำคาวัฒนธรรมลือนามเป็นที่กล่าวค้านถึงปักตายบ้านเราเป็นที่กล่าวค้านว่าปักตายบ้านเราพี่น้องเออที่ก่อนแล้วไม่ท่องเที่ยวเรียวรายก็ยาวน้อยก็รักนกตายมีก้องไม้ชิดก็ปัญญีแหลมสมิลาท้องทะเลไทยมุกเอเชียยะลาสตูลนราปัตตานีจุดนี้คือไทยมุสลิมพูดภาษายาวีถืออิสลามแต่ก็เป็นคนไทยสตอคือคนตายอยู่ตามขวานดินแดนประเทศไทยโอ้หนุ่มสาวชาวตายเจ้าคือสตอไม่ท้อทุกพ้องไทยดินนี้เขาเรียกแดนสตอสตอเมืองใต้แห่งประเทศไทยพี่น้องชาวใต้รวมใจดำขวานอันยิ่งใหญ่แดนภาคใต้บ้านเราดินนี้เขาเรียกแดนสตอสตอเมืองใต้แห่งประเทศไทยพี่น้องชาวใต้รวมใจน้ำควันนั้นยิ่งใหญ่แดนปักใต้บ้านเราน้ำควันนั้นยิ่งใหญ่แดนปักใต้บ้านเราก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับคุยข่าวเล่าเพลงบรรเลงโดยแฮมเมอร์นะครับขอบคุณก่อนครับขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับเพราะว่าทีวีช่องนี้อยู่ไม่ได้หรอกครับถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องไม่ช่วยกันนะครับบรรดาสปอนเซอร์ต่างๆหรือว่ารายการสินค้าต่างๆเขาจะเกรงเขาจะกลัวอะไรก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนช่วยกันสนับสนุนนะครับเพราะว่าช่องนี้จะเป็นช่องที่มีคุณค่าให้กับพี่น้องประชาชนครับว่ามีประโยชน์ต่อสังคมไทยนั่นเองนะครับมาพูดถึงในเรื่องของบทเพลงกันสักนิดนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้แฮมเมอร์ผมเองนะครับได้เขียนเพลงออกมาแล้วก็คิดว่าจะไม่นานนี้ก็คงออกมาก็เป็นเรื่องของเพลงที่มีชื่อว่าประชาชนอดทนนะครับไม่ได้ว่าใครไม่ได้ตำหนิอะไรเลยนะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องราวของเมืองไทยที่เราเห็นมาชีวิตของพวกผมเนี่ยนะครับก็คือเราโตมาเราเห็นอะไรมาเราเห็นการบ้านการเมืองเราเห็นประชาชนเนี่ยจะต้องประสบกับอะไรกันบ้างตลอดชีวิตที่เราผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นก็รวบรวมหลังสิ่งเหล่านี้แล้วก็มาไว้แล้วก็มาเรียบเรียงเขียนเป็นบทเพลงนะครับชื่อว่าประชาชนอดทนก็อดใจรอกันอีกนิดเดียวนะครับผมก็เขียนไปใกล้ๆจบแล้วเพราะว่าจริงๆก็เขียนไปแล้วก็ดูสังคมไปแล้วก็เขียนเติมไปเรื่อยๆนะครับพอคิดถึงเรื่องนี้ว่ามุมนี้แง่นี้น่าจะเขียนก็เขียนขึ้นไปนะครับแต่แน่ๆเลยก็คือสังคมในปัจจุบันนี้นะครับยังต้องดิ้นรนกันสูงมากผมไม่ว่าจะไปที่ไหนเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนเนี่ย
มันจะพูดอะไรมันก็จะลำบากนะครับเสียงก็อาจจะไม่ค่อยดังนักเพราะฉะนั้นผมก็เก็บความรู้สึกต่างๆของประชาชนเก็บความรู้สึกต่างๆที่ตัวเองรู้สึกมารวบรวมเป็นเพลงก็อดใจรอกันอีกสักนิดนะครับช่วงนี้ศิลปินต่างๆก็ยังเดินทางทำการแสดงอยู่นะครับแต่จะน้อยลงไปบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนนะครับแล้วก็ส่วนของมาริโอน่าตอนนี้เขาก็ไปที่ออสเตรเลียนะครับไปที่ออสเตรเลียก็ไปเยี่ยมพี่น้องชาวไทยที่นู่นมีเยอะครับเยอะทีเดียวนะครับที่ออสเตรเลียนะครับส่วนนางหาคาราวานก็แน่นอนครับยังรวมวงกันอยู่แล้วก็ยังแสดงอยู่แล้วก็นางหาจะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้นะครับ70ปีอายุครบ70ปีแล้วนะครับนางหาเนี่ยคิดดูแล้วกันว่าวงการประชีวิตเนี่ยเราอยู่กันมานานแล้วแล้วก็มันบั้นปลายไหมอย่างที่ผมบอกว่าทศวรรษท้ายๆแล้วไหมเพราะว่าโอ้บรรดาเราเพื่อชีวิตแนวหน้าหัวแถวทั้งหลายเนี่ยก็อายุมากกันขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็ฝากงานหน่อยนะครับมีที่อันเนี้ยผมจะรู้สึกว่าทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ทาง Facebook หรือว่าเข้าไปดูได้ทางอินเทอร์เน็ตตอนนี้หรือว่า Google คุณสามารถพิมพ์แล้วหาได้ตลอดเลยครับว่าตรงไหนมีงานอะไรนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆของโอคุณโอพาราก็คือผู้ทำพัทลุงวงพัทลุงนั่นนะครับก็คือจะมีจัดคอนเสิร์ตภูบรรทัดขึ้นมาครั้งที่4หรือว่าอะไรเนี่ยนะครับลองเข้าไปดูกันดูนะครับก็จะมีศิลปินมากมายเช่นเดียวกันกับทุกๆครั้งที่จัดกันมานะครับมันจะเป็นกิจกรรมที่จะทำให้รู้สึกอย่างหนึ่งเคยว่ามันจะต้องควบคู่กันไปนะครับคือพาไปแหล่งธรรมชาติบ้างตรงนั้นจะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งธรรมชาติใดๆหรือว่าอะไรแล้วแต่ในสังคมไทยเนี่ยนะครับผมว่ามันจะต้องช่วยกันดูแลแล้วแหละคือการท่องเที่ยวประเทศไทยหลังจากผมได้คุยกันบ้างนะครับแล้วได้คุยกับคุณสถาปนีเกียรติไพบูลย์ก็คือเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีโอกาสได้คุยได้เจอกันอยู่บ้างนะครับผมก็ได้มีนำเสนอไปบ้างว่าการท่องเที่ยวจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มันจะต้องการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มันจะต้องการท่องเที่ยวเนี่ยต้องบวกกันนะครับกับเรื่องของดูแลสิ่งแวดล้อมก็คือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติไปด้วยเพราะฉะนั้นมันถึงจะควบคู่กันไปและการอนุรักษ์เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะธรรมชาตินะครับสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมความเป็นอยู่วิถีชีวิตด้วยมันถึงจะเข้าคู่กันมันถึงจะเป็นการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนวิถีไทยจริงๆนะครับและช่วงนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการท่องเที่ยวประเทศไทยขอบคุณสำหรับรัฐบาลที่พยายามที่จะทำออกมาแล้วก็พยายามพูดออกมาผมก็ได้มีโอกาสพูดแล้วก็ผมก็เห็นด้วยแล้วก็ผมก็ยังจะบอกเลยว่าผมขอบคุณนะครับขอบคุณกับการที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการอนุรักษ์ครับการที่เราจะให้คนไปเที่ยวอย่างเดียวแต่ไม่มีการดูแลรักษาเลยเนี่ยมันไม่ใช่แล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยควรจะคู่มานานแล้วก็ขอบคุณจริงครับผมนำเสนอเรื่องนี้มานานมากตอนนี้ก็เป็นนโยบายแล้วนะครับว่าการท่องเที่ยวไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนในเมืองไทยต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปด้วยนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรานำเสนอไปแล้วก็ได้รับการตอบสนองแล้วก็ผมเชื่อว่าสังคมไทยควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เราเองก็จะพยายามเดินหน้านะครับแฮมเมอร์จะพยายามทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าเราจะไปแสดงดนตรีตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราอยากจะเป็นดนตรีที่มันให้ถึงความรักความผูกพันได้วิถีชีวิตด้วยแล้วได้การดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยควบคู่กับการท่องเที่ยวนั่นคือเจตนารมณ์นะครับแล้วก็มีการคุยกันบ้างอยู่แล้วนะครับในทีมงานของพวกเรากับน้องตายกับทีมงานที่นิวส์วันนะครับว่าเราอาจจะทำกิจกรรมดีๆขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนะครับในปลายปีนี้ที่ข้างๆของเราเนี่ยนะครับก็คือตรงนี้เขาเรียกว่าป้อมตรงนี้นะครับผมก็จำไม่ได้ว่าป้อมอะไรแน่นะครับป้อมพระสุเมรุมั้งครับเพราะว่าอยู่ตรงถนนพระสุเมรุนี่เองนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันมีอยู่หลายที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็จะพยายามทำครับอยากให้คนมาเที่ยวกันแล้วมันมีศิลปวัฒนธรรมที่ดีด้วยแล้วก็มันมีแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราจะต้องรักษามันเป็นสายเลือดของสังคมไทยของประเทศเรามานานแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตของแฮมเมอร์จะเกิดขึ้นแต่ว่าเราจะพยายามทำเท่าที่คุยกันนะครับจะพยายามหาผู้ที่สนับสนุนแล้วก็จะทำเป็นฟรีคอนเสิร์ตซะดีกว่านะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆมาร่วมได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้พ่อแม่พี่น้องต้องช่วยกันนะครับเป็นช่วยกันสนับสนุนช่วยกันดูแลช่วยกันออกความคิดนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เราจะทำในต่อครั้งต่อๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็แล้วแต่ครับถ้ามีอันไหนที่มันเป็นที่เราไปทำเป็นกิจกรรมที่เราไม่ได้หวังผลกำไรอะไรกันเลยนะครับแล้วก็แฮมเมอร์ไปทำจริงๆเนี่ยบางทีกำลังของพวกเราไม่ไหวผมก็จะแจ้งให้พี่น้องได้ทราบไปแล้วว่าใครอยากจะร่วมตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปจัดคอนเสิร์ตเพื่อให้สนับสนุนพ่อแม่พี่น้องตรงไหนโดยที่เขาไม่มีทุนรอนอะไรนะครับแล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องไปให้เขาได้ฟังบ้างครับหลายที่อย่างล่าสุดเนี่ยมีที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาเนี่ยนะครับก็คือคุณมัสเฮก็คือคนที่เคยแปลเพลง
ของแฮมเมอร์ในเพลงรักบ้านเกิดนะครับเป็นภาษายาวีก็ได้มีคือเขาบอกพวกเรามานานหลายครั้งมากนะครับเป็นปีๆแล้วนะครับเราก็ไม่มีโอกาสสักทีก็คือที่อำเภอยะหาเนี่ยไม่ค่อยได้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้เลยแฮมเมอร์เอ็มไม่เคยไปแสดงที่นี่เลยนะครับแล้วก็เราได้เคยไปแจกข้าวในเดือนรอมฎอนแจกของนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีการขอกันมารวมกลุ่มขอทำเราตอนแรกว่าจะไปทำกันง่ายๆนะครับแล้วก็ไปจัดให้พี่น้องได้ดูกันได้ชมกันนะครับฟรีๆนะครับแต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ขอบคุณจริงๆเพราะว่ามีส่วนของเรื่องของวัฒนธรรมจังหวัดนะครับก็เข้ามาคุยกันแล้วก็อยากให้เป็นงานวัฒนธรรมแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยก็ขอบพระคุณจริงๆครับกิจกรรมนี้แหละครับจะเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นวันที่26เดือนสิงหาคมนะครับถือว่าเป็นเดือนแม่ของพวกเราชาวไทยนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งครับแฮมเมอร์ไปเลยครับแล้วก็พี่น้องประชาชนตรงนั้นหรือว่าหน่วยงานตรงนั้นอะไรต้องร่วมแรงร่วมใจกันครับแล้วก็โดยที่ไม่ต้องให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เสียสตุ้งสตางอะไรให้มีโอกาสเข้ามาร่วมชมและมีกิจกรรมอื่นๆมีอะไรที่ให้ความรู้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งกิจกรรมที่แฮมเมอร์ก็ยกวงไปโดยที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนใดๆเลยนะครับเราต้องฟักกระเป๋าเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนหรือว่าพี่น้องเรานะครับพันธมิตรเราก็แล้วแต่ที่ชมอยู่นะครับก็ใครอยากที่จะช่วยอย่างไรเนี่ยนะครับสามารถติดต่อมาทางแฮมเมอร์ได้นะครับว่ามีความประสงค์อยากจะช่วยอยากจะร่วมอะไรยังไงครับไม่ได้มีขีดจำกัดใดๆเลยนะครับเป็นการที่จะร่วมมือกันของทุกๆฝ่ายนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่แฮมเมอร์กำลังจะทำแล้วก็จะเกิดขึ้นมานะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้นะครับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเรื่องของบทเพลงต้องเป็นการอนุรักษ์สังคมไทยไปด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่3ครับคุยข่าวเล่าเพลงบรรเลงโดยแฮมเมอร์ครับโอ้
ใต้บ้านเราโอ้โอ้ปากใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเราอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเรา